อเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเกมมาครับพิกเซลมอนกันอย่างเช่นเคยนะผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาทำการแนะนำเซิร์ฟเวอร์ของผมเลยนะผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีชื่อว่ายูโทเปียพิกเซลมอนนะครับผมยูโทเปียก็หมายถึงแบบดินแดนที่เป็นดินแดนดวงพติทุกคนจะไม่มีความบาดหมางหรือว่าความขัดแย้งกันนั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าทุกคนอยู่อย่างสันตินะผมเป็นโลกแห่งโปเกมอนแล้วก็โลกแห่งมนุษย์นะครับผมที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะผมก็อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเพิ่งเปิดเมื่อวันที่26มีนาคมนี้นะครับผมก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ามาเล่นสามารถเข้ามาได้นะครับผมโดยการใส่ IP มาเลยถ้าเกิดว่ามีม็อดครบถ้าเกิดว่าใครขาดม็อดอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปที่ Discord ที่ข้างล่างได้เลยนะครับผมก็จะมีเพื่อนๆแล้วก็มีผมคอยตอบคำถามอยู่นะครับผมใครที่เข้าไปครั้งแรกก็จะเห็นทั้งซ้ายบนนะครับจะมีเป็นห้องที่เรียกได้ว่าม็อดที่ต้องโหลดเพิ่มจะมีทั้งหมด4ตัวนะผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปสอนจะตามมาอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วก็อย่างนึงก็คือยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อผมได้ที่ใน Discord เลยหรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็เอาแบบเร็วๆที่สุดก็คือ IB หรือว่า Inbox มาทาง Discord ที่ User Admin ของผมได้เลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้มีแอดมินคนเดียวนะครับผมสตาฟยังไม่มีนะครับมีผมคนเดียวถ้าเกิดว่าเห็นใครเป็นแอดมินก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมโอเคมาเรามาทำการเดินสำรวจสำหรับสปอนดีกว่านะครับผมสำหรับโลกนี้นะครับจะมีทั้งหมด3เวอร์ด้วยกันเวอร์แรกก็จะเป็นสปอนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเข้ามาใหม่ทุกคนครับต้องพิมพ์เป็นregister นะครับผมแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ password แล้วก็ password อีกรอบนึงนะครับผมเป็นการสมัครจริงๆก็จะมีบอกอยู่แล้วนะเกิดใครเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตายนะผมให้พิมพ์ /suicide นะครับผม /suicide นะครับผมถ้าเกิดว่าค้างตอนเข้าครั้งแรกนะครับผมก็ตามนั้นครั้งต่อไปก็สามารถพิมพ์ล็อกอินเข้ามาได้เลยนั่นเองก็จะมาโผล่ที่สปอนนี้นะครับผมสำหรับโลกต่อไปก็คือโลก Pixelmon World นะครับผมก็สามารถเข้าไปได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมประตูมิติวาร์ปนี้สามารถเดินเข้าไปได้เลยอันนี้เห็นเงียบๆอันนี้ผมปิดแชทอยู่นะครับผมแชทเยอะมากคนคุยกันรัวๆเลยนะครับผมตอนนี้มีคนเล่นมันเกือบๆ40คนได้ยังไม่ได้โปรโมทนะครับผมคิดว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปอาจจะถึง100คนนะครับผมตอนนี้ผมเปิดให้เล่นประมาณ100คนนะครับเต็ม100ก็ไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่าก็ลองเข้ามาเล่นกันก่อนได้ถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็แน่นอนครับว่า Discord ช่วยคุณได้นะครับผมเดี๋ยวไว้แก้ให้นะครับผมมาเดินสำรวจเลยละกันนะผมก็อันดับแรกก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียนกดไว้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกดเป็นรายละอักษรนะผมก็รู้กันนะครับถ้าเกิดว่าใครทำอะไรที่มันไม่โอเคนะครับผมก็ลงโทษตามข้อบัญญัติแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีเด็กเส้นแน่นอนหรือว่าไม่มีแบบคนที่แบบผมแจกของรัวๆถ้าจะมีก็เป็นผมไปเกียนแตกนั่นแหละครับนะครับก็พยายามอยู่ด้วยกันอย่างสันติใครมีปัญหาอะไรก็มาบอกได้นะครับผมแบบว่ามีปัญหาเรื่องคนในเซิร์ฟไม่โอเคหรือว่าไงก็บอกได้แต่แนะนำให้พยายามหาเพื่อนเล่นจะดีกว่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะผมโอเคปะสำหรับส่วนต่อไปก็คือเป็นที่ที่สำหรับไว้ขายของหรือว่าแลกของนะครับผมจากเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้จะนำ NPC แลกของหรือว่าสุ่มของต่างๆมาไว้แถวๆนี้แล้วกันทำไมตรงนี้มันหายไปเนี่ยเนี่ยนะผม GM ก่อนเอาปิดแชท GM ไม่ได้ช่างมันหายไปได้ไงฟะไม่รู้เหมือนกันโอเคตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นสปอนนะเป็นโดมใหญ่นะผมจะพยายามให้แบบว่าไม่มีเป็นบ้านใหญ่เลยแบบว่าเป็นซิงเกิลซ่านะครับผมเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นกันหมดเนาะจะได้ดูอุ่นนั่นเองคุยอะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเทรดโปเกมอนนั่นเองก็จะมีเป็นเครื่องเทรดนะครับผมนี่เครื่องเทรดก็อยู่ตรงนี้นะสามารถมาเทรดมี PC แล้วก็มีฮิลเลอร์อยู่รอบๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับฟักฟอสซี่นั่นเองนะครับผมสามารถซื้อได้ในร้านค้าเลยอันละ 5,000 บาทนะครับอาจจะมีบางอันราคาลดบ้างมาแล้วแต่วันด้วยนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันเนาะสำหรับกฎตอนนี้ที่มีไว้นะครับผมห้ามขโมยฟอสซิลจากคนอื่นเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามีใครถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปมาแล้วเห็นคนมาขโมยอะไรพวกนี้นะครับแจ้งให้เลยผมแบนแน่นอนนะครับแต่แบนกี่วันเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่แบนแน่นอนนะครับแล้วก็ยึดคืนด้วยนะครับก็มันก็เป็นมารยาทเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆในสังคมนะครับผมก็อย่าขโมยกันเลยมีคนโดนขโมยไปแล้วนะครับผมยังไงก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกก็อย่าขโมยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ครับผมจะเป็นสำหรับป้ายคำสั่งต่างๆนะครับผมสามารถมากดรับของในอนาคตนะครับตอนนี้ก็ไม่มีของก็เล่นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เป็นที่ที่ไปโฮมโซนหรือว่าเป็นในส่วนของโซนสร้างบ้านนะครับซึ่ง1คนจะสร้างจะเลือกจองแค่1ที่เท่านั้นนะครับผมใครไปก่อนได้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ทางส่วนของโฮมโซนผมยังไม่ได้เปิดนะครับก็รอก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นป้ายคำสั่งต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็น
ส่วนนะครับสำหรับพี่น้องอีวุยสามารถมาตีได้นะครับผม1วัน1ครั้งครับผมครั้งละ1คนสำหรับรางวัลที่ตีได้ก็จะเป็นเงินโปเกดอลลาร์ทั้งหมด 1,000 โปเกดอลลาร์ด้วยกันครับผมผมบอกไว้ก่อนนะครับเงินเซิร์ฟเวอร์นี้ค่อนข้างหายากมากครับเน้นเล่นทุกๆวันแล้วก็เน้นเล่นประจำวันแล้วก็สำหรับใครต้องการฟาร์มของไปขายนะครับเกมผมไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ผมจะมีเงินทั้งหมด2สกุลด้วยกันสามารถพิมพ์ slash balance ได้นะครับผมว่าผมเปิดแชทไว้แล้วกันนะคงไม่มีคนมาถามผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไว้คนถามเยอะแน่นอนอ่ะบาลานซ์นี่ครับดูดิบาลานซ์เห็นไหมนี่ครับก็จะมีเงินอยู่อันนี้เป็นเงินที่จากการนำของหรือว่าไอเทมในเกมไมคราฟไปขายสามารถขายได้ด้วยการพิมพ์เซลแล้วก็พิมพ์ชื่อไอเทมอย่างผมจะขายกลาสผมก็พิมพ์กลาสอะไรอย่างนี้นะครับผมอันละ1บาททุกอันเลยเงินอันนี้นะครับผมสามารถเก็บไปซื้อของหรือประมูลของได้ในอนาคตแล้วก็ไปซื้อของเอาไว้สำหรับสร้างบ้านซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็รอไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จุดนี้นะครับผมจะเป็นที่สปอนของโปเกมอนป่าหรือว่าไม่ใช่โปเกมอนป่าโปเกมอนที่มีเท็กเจอร์หรือว่าสกินสวยๆที่ไม่สามารถหาได้จากไหนในเกมนะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์นะสามารถมาจับกันได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมก็รอไปก่อนแล้วกันตรงนี้ก็จะมีเป็นน้ำตกมันทำภูสิแล้วก็มีรูปปั้นฟิโอเน่ในตำนานด้วยนะครับแล้วก็มีที่ให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับผมมาดูในส่วนของโซนร้านค้าหรือว่าช็อปกันดีกว่านะครับผมสำหรับช็อปก็ร้านแรกเลยกันครับร้านนี้ก็จะขายบอลทั้งหมดเลยในเกมที่สามารถหาได้นะครับผมก็จะเป็นพวกโปยบอลต่างๆนะครับผมราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแนะนำว่าใครที่เพิ่งเข้าเล่นครั้งแรกนะครับผมก็ซื้อเป็นโปยบอลธรรมดาไปจับโปยมอนก่อนเลยกันเนาะเพราะว่าเงินมันหายากครับหรือไม่ก็ลองขอดูก็ได้หรือว่าแต่จะมีคนให้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับผมแล้วก็ร้านต่อมาก็จะเป็นร้านขายพวกโพชั่นหรือว่ายาต่างๆนะผมปรับให้ราคามันลดลงมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเงินมันหายากไงก็คิดให้ดีแล้วกันครับก่อนที่จะไปซื้ออะไรนะครับผมก็จะมีของลองมาหาสิ่งที่ต้องการดูได้จากร้านขายยานี้นะครับแล้วก็ร้านต่อมาครับผมเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์ต่างๆนะผมพวกเมลพวกเนี้ยเผื่อใครอยากได้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับผมเนี่ยก็มีพวกอย่างนี้อันนี้ซ้ำด้วยนะผมใส่ไปงั้นแหละครับนี่ครับก็จะเป็นของต่างๆ Overstone เอาไว้ฟักไข่อะไรพวกนี้แล้วก็อีกคนนึงก็จะขายพวกหินธาตุต่างๆแล้วก็เป็นของเพิ่ม IV เอ้ย EV นะครับแล้วก็พวกไอเทมติดตัวต่างๆอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะสามารถซื้อได้นะใส่ไว้ครบแล้วถ้าเกิดว่าต้องการไอเทมอะไรหรือว่าไอเทมอะไรขาดไปก็บอกได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านค้าที่ขาย TM หรือว่าธาตุทั้งหมดในเกมเลยนะครับผม1คนก็จะมี40ธาตุด้วยกันเนาะก็เรียงเลยแล้วครับใครอยากมาซื้อท่าก็ซื้อตรงนี้ได้ขาดตกบกพร่องท่าไหนก็บอกได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขาย HM หรือว่าท่านี้มันใช้ไม่จำกัดครับผมก็ใส่ได้ให้ทุกตัวได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าตัวไหนจะใส่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านค้าขายพวกอินเซนส์ครับผมหรือว่ากระถางธูปขายเจมนะครับแล้วก็ขายเป็นพวกไอเทมสวมใส่ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนี่อะมูเลตคอยกับลักกี้เอ็กครับไม่ต้องไปตามล่ากับเนียสหรือว่าตามล่ากับพวกโปเกมอนที่มันดรอปเพราะว่าพี่ปรับให้มันดรอปไว้ครับ2 อย่างนี้ต้องมาซื้อเท่านั้นซึ่งมันแพงมากก็ต้องเก็บเงินยาวๆนะครับผมแล้วก็เป็นของต่างๆเนาะที่เอาไว้สำหรับใช้ส่วนใหญ่ที่ราคาแพงก็จะมีเป็นพวกไอเทมที่ไว้สำหรับเวทนาการโปเกมอนนะครับผมแล้วก็พวกของที่แบบเป็นสามัญประจำบ้านที่ทุกคนต้องมีนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับสำหรับของตรงนี้เนาะก็แนะนำเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนโลกโปเกมอนกันดีกว่านะผมว่าโซนที่โปเกมอนเกิดได้แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้โดดครับผมจะมีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับผมข้างบนก็จะแจกของนะผมสำหรับ XP on ครับผมจะเป็นไอเทมที่ได้จากกิจกรรมเท่านั้นครับผมก็เพิ่งแจกไปคิดว่าน่าจะได้ไม่ถึง10คนนะสำหรับ XP on สำหรับคนที่มากระโดดตรงนี้ผ่านได้นะผมก็จะได้เป็นมาสเตอร์บอล1ลูกตอนนี้ก็กิจกรรมหมดเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นกิจกรรมโค้ดเบต้าขำๆนะแล้วก็เราจะเข้าสู่นี้ดีกว่าครับมาเลยนี่ไปเลยนี่ครับโลกโปเกมอนเวิลด์สามารถกระโดดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีโปเกมอนเกิดเยอะมากผมแนะนำนะครับผมให้เล่นเมนตี้ถ้าเกิดว่ายิ่งเราเล่นกันหลายคนนะครับโปเกมอนก็ยิ่งเกิดเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแรกๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบโปเกมอนทำไมเวลาเดินไปการแล้วโปเกมอนไม่เกิดเลยครับผมเพราะว่าบริเวณนี้มีโปเกมอนมีโปเกมอนเทรนเนอร์คนอื่นอยู่หรือมีคนอื่นเขายืนอยู่ครับมันทำให้โปเกมอนไม่ไปเกิดวิธีแก้คือต้องรอโปเกมอนมันตายนะครับหรือว่าโปเกมอนที่มีอยู่หรือว่าไม่มีคนอื่นอยู่แถวโปเกมอนนี้นะครับผมมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆเกิดตามที่ที่เราเดินไปเองนะครับผมโปเกมอนผมปรับให้เกิด1คน5ตัวนะครับผมก็จะมีโปเกมอนเกิดเรื่อยๆเนาะแนะนำให้เป็นกลุ่มนะครับผมโปเกมอนก็จะเยอะมากๆเลยหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกโปเกมอนมันน้อยไปก็ค่อยๆตีให้ตายทีละตัวก็ได้นะครับผมแต่แรกๆอ่ะผมแนะนำให้อยู่แถวๆนี้นะครับเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็โปเกมอนมันเยอะมากนะครับอันนี้เพิ่งเปิดวันแรกไงอันนี้ยังไม่ได้โปรโมทคนออนมันเกือบๆ40คนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรับไหวหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้40คนสบายมากครับเขียวหมดเลยเซิร์ฟเวอร์ผมไม่รู้ว่าจะมีล่มหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ลองมานะครับผมไม่มีแหลกไม่มีกระตุกไม่มีค้างเลยนะครับนี่แอมฟาลอสได้มาแล้วนะก็เปิดวันแรกเพิ่งเปิดชั่วโมง2ชั่วโมงเองนะครับก็รีสตาร์ทใหม่หมดเลยใครเล่นโค้ดเบต้ามาก็ลองมาเล่นได้นะครับผมระบบเติมเงินตอนนี้ยังไม่มีนะครับไอเทมมอลนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมาเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็หลักๆที่หลายคนน่าจะอาจจะอยากรู้ก็คือ1คือโปเกมอนเทพไม่มีเกิดนะครับผม
หาได้จากกิจกรรมแล้วก็ไอเทมมอลนะครับ2คือพวกสถานที่ต่างๆหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆในเกมไม่มีนะครับผมก็ต้องเดินหาเองนะครับตามนั้นเลยแต่ว่าอาจจะมีมาในอนาคตผมอาจจะสร้างมาให้นะครับผมเป็นที่พิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็จะลบมันทิ้งไปนะผมเป็นกิจกรรมรับสิ่งก่อสร้างต่างๆในเกมนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนาะเซิร์ฟเวอร์ผมอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นค่อนข้างยากจริงเพราะว่าในโลกนี้นะครับไม่สามารถตีบล็อกได้ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเก็บเบอร์รี่น่าจะไม่ได้นะครับหรืออาจจะได้นี่ไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็แนะนำของทุกอย่างมีค่าสามารถขายได้นะครับเดี๋ยวผมขายดูนี่ครับอย่างเช่นเราขายเป็นเซลเลสเตอร์นะครับผมนี่ขายไปเลยก็จะได้เงินทั้งหมด2บาทด้วยกันครับแนะนำนะเงินตรงนี้มีค่าเดี๋ยวจะไปประมูลจะเอาของมาขายด้วยนะครับก็ทุกคนสามารถตั้งร้านได้เดี๋ยวรอบมีโฮมโซนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์อีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากเข้ามาเล่นกันก็โหลดม็อดทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ IP มานะครับผมสำหรับ ID แท้เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรวมม็อดแพ็คหรือว่าม็อดทุกอย่างที่จำเป็นนะครับใส่ใน Google Drive แล้วก็ให้ไปดาวน์โหลดกันแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็อย่างนึงก็คือใครที่เล่น ID เถื่อนผมจะไม่สอนแล้วกันครับก็ลองไปหาดูได้นะครับมีหลายคนคิดว่าหน้าสอนไปแล้วก็ใส่ม็อดได้ครบก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมส่วนม็อดมินิแมปก็จะใส่ก็ได้นะครับถ้าใครอยากใช้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเจอบั๊กหรือว่าเจอโปรแกรมโกงเจอคนเกรียนหรือว่าเจออะไรสามารถมาบอกได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะแก้ไขแล้วก็จะปรับปรุงให้นะครับอันนี้ผมทำเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเองคนเดียวเลยนะครับในส่วนของพวกคอนฟิกอะไรพวกนี้นะส่วนอื่นๆก็มีหลายคนช่วยมาเยอะเหมือนกันครับในเรื่องของคำสั่งต่างๆแล้วก็ของปลั๊กอินต่างๆก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่กำลังรอเล่นเซิร์ฟเวอร์ของผมอยู่นะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไงเป็นกลางแน่นอนนะครับผมแล้วก็แนะนำให้หาเพื่อนไว้นะครับอาจจะได้เพื่อนดีๆจากเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นได้นะครับผมคนออนเยอะมากนะครับผมก็จะมีบางคนที่เน็ตแหลกก็น่าจะเป็นที่เน็ตตัวเองแหละนอกนั้นก็เขียวหมดนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็รอให้เพื่อนๆทุกคนมาลองสัมผัสดูนะครับผมตอนนี้อาจจะยังคงไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามพัฒนาแล้วก็อัปเดตหลายๆอย่างเข้าไปให้เยอะมากที่สุดแล้วก็จะพยายามจัดกิจกรรมบ่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหวังว่าทุกคนจะถูกใจกันเนาะใครที่รอเล่นด้วยกันก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้เดี๋ยวผมจะสตรีมนะครับผมด้วยการเล่นด้วยทีมของผมนั่นแหละไม่มีอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเคลียร์นี้ทีมไปก่อนแล้วกันไอ้หมวกนี้นะครับนี่แล้วผมจะ OP ออกเลยนะครับตอนนี้สำหรับระบบยศนะครับผมทุกคนเท่ากันหมดตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นยศธรรมดาพิมพ์คำสั่ง IV ไม่ได้แต่ว่าคำสั่งพื้นฐานสามารถทำได้หมดครบทุกอย่างเลยครับที่พี่เซตโฮมอะไรพวกนี้นะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วตายเอ้ยเราค้างก็พิมพ์นะครับ /suicd ซุยไซมันจะเป็นการฆ่าตัวตายเลยนะครับก็หายบั๊กแน่นอนนะครับก็เข้ามาตรงนี้เลยสำหรับวันนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วใครสนใจก็สามารถเข้าไป Discord เพื่อไปพูดคุยได้นะผมจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มหลักของเรานะครับผมใช้เป็น Discord เพราะมันง่ายดีแล้วก็พูดคุยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยก็เข้าไปเจอกันใน Discord ได้เวลาดูสตรีมมันจะได้ไม่กระตุกเนาะที่ผมหายไปหลายวันนี้ผมทำเซิร์ฟรัวๆเลยนะครับไม่ได้หายไปไหนนะก็ไปดูย้อนหลังสตรีมได้ครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้จริงๆแล้วครับผมมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็มือเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากเซิร์ฟเวอร์ยูโทเปียพิกเซมอนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็เลยตามชมแต่ว่าพิกเซมอนซีซั่น7ยังไม่หายไปครับแต่ว่าอาจจะมีคอนเทนต์จากเซิร์ฟเวอร์นี้เพิ่มมาด้วยนะครับเทพไม่มีนะครับเทพไม่มีเกิดแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับใครได้ยังไงได้อย่างนั้นครับแต่ว่าที่เหลือก็อยู่ที่ความขยันแหละเพราะว่าเงินโปเกดอลล่ามันได้เท่ากันทุกคนนะครับก็คือมันจำกัดวันนอกนั้นก็ต้องไปฟาร์มเอานะครับเงินเซิร์ฟเวอร์ผมหายากมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมอนุญาตให้ซื้อขายเป็นเงินจริงครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่อนุญาตไปไงมันก็มีคนไปคุยกันหลังไมค์อยู่แล้วแหละเนาะไอเรื่องซื้อขายนอกเกมครับผมถ้าคนมันอยากจะขายอ่ะเอาเป็นว่าผมให้ทางสะดวกให้ไฟเขียวเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมกลางในเรื่องของโปเกมอนต่างๆเป็นเงินจริงอะไรพวกนี้ก็สามารถมาบอกได้เลยนะครับก็ไม่ได้คิดค่ากลางอะไรแต่ว่าให้มันแบบมีค่าหน่อยเถอะนะไม่ใช่เอาโปเกมอนด้วยค่าวันแรกกับโปเกมอนด้วยค่าแล้วผมไปกลางเป็นร้อยๆคนในนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็สำหรับสตาฟหรือว่าแอดมินจริงๆต้องเรียกว่าสตาฟเนาะหลายคนเข้าใจผิดนะผมไปรับแอดมินเพิ่มเพราะว่าผมจะได้ดูแลง่ายๆนะครับผมเวลาแบบอาจจะมีผมก็ไม่รู้ว่าแอดมินคนไหนเป็นใครยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเขาเสกโปเกมอนแบบขายส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าทำไงแต่ผมไม่ทำแบบนั้นแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าใครเจอผมแบบไปขายก็บอกได้นะแชทมาบอกผมได้แล้วผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็อยู่ที่ความอดทนแล้วก็ความขยันแหละแต่ว่าสายเปย์ก็น่าจะเล่นได้สบายกว่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้จริงๆแล้วนะครับผมยังไงลองมาเดินสำรวจลองมาเดินเล่นกันได้นะครับผมใครเข้ามาใหม่แล้วติดปัญหาอะไรบอกมาได้เลยอย่าลืมเข้าวับตรงนี้นะแบบพี่บอกมันไม่เกิดเลยหาไม่เจอนะครับผมมันอยู่โลกนั้นนะครับโอเคก็เซิร์ฟเวอร์นี้ผู้เล่นค่อนข้างเป็นมิดนะครับผม
ไม่ค่อยมีท็อกซิกหรือว่าเท่าไหร่หรือถ้ามีก็บอกได้หรือว่าป่วนฝัดแชทฝัดข้อความเลยเดี๋ยวเขาไปมิวให้นะครับก็คือแบนแชทนั่นแหละแล้วก็ลุงเรียนท่าอยู่ตรงนี้นะครับลืมบอกไปเลยสามารถมาเรียนท่าได้ที่ตรงนี้นะครับผมแต่เรานี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้จริงๆแล้วนะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซีซั่น7คลิปต่อไปแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วกี่รอบแล้วเนี่ยไปจริงๆแล้วผมบายจ้าบายจ๋าบายยูนี่ครับประตูมิติสู่โลกพิกเซลมอนนะครับผมเจอกันนะครับบายจ๋าบายจ๋าบายบายฮู้เจอกันนะครับฮู้ฮู้บายบาย